สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup พอสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านจะยังอยู่ด้วยกันกับพี่โสพลโสพลสุภามังมีแห่งออมมานี่และน้องหมี Infinity Podcast เจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะเอางี้เข้าเรื่องเลยทุกท่านเพราะว่าเราไม่อยากจะเสียเวลาต่อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบ่าตายมันเป็นเรื่องทำมาหากินจริงช่วงที่ผ่านมานี้ถือว่าตลาดหุ้นผันผวนเนาะก็มันเหลือ1,500กว่าแล้วนี่ใช่ไหมพันห้ากว่านะจาก6,600เนาะอย่าพูดเลยค่ะจาก1,700แล้วกันเอางี้อ่าจาก1,700เก็บตอนนั้นตอนนี้เหลือ1,500กว่ากว่ามันลงมาประมาณ1,520ตอนนี้เด้งขึ้นมาประมาณ1,570แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นลงนะที่จริงวันนี้จะมาแชร์แหละเพิ่งวันอังคารเฟดมันขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของการขึ้นรอบนี้เนาะคือถ้าสมมติว่าไม่ขึ้นครั้งสุดท้ายก็คือคงน่าจะเป็นแบบคงมีขยักหนึ่งอะมันขึ้นไปกว่านี้แหละแทบจะไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อ CPI ของอเมริกามันลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.9 แล้วก็ดอกเบี้ยมันอยู่ที่ประมาณ5กว่าเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ครับอัตราดอกเบี้ยมันสูงกว่าค่าเงินเฟ้อแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีโอกาสที่ว่าอันนี้อาจจะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายอันครั้งหน้าก็น่าจะเป็นการคงที่ครับ stable ไปมีโอกาสที่จะลงเมื่อปลายปีอันนี้คือสิ่งที่เราคิดฟังแล้วสถานการณ์ที่อเมริกาเนี่ยดูไม่ดีคือยุโรปเนี่ยไม่ดีมานานแล้วอันนี้รู้แต่ว่าคนถ้าคนอยู่ยุโรปอยากเถียงนี่บอกได้นะแต่ว่าที่เราได้ยินก็คือไม่ดีมาทรงๆแล้วเรื่องระบบสวัสดิการก็มีความเครียดว่าเอ้ยมันจะยังไงต่อไปรวมทั้งประเด็นเรื่องของคนที่อพยพเข้ามายังประเทศเขาอย่างเงี้ยที่ต้องมาแชร์เรื่องของสวัสดิการอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะแบบอะไรนะทุกท่านแต่ว่าคือเป็นสิ่งที่คนในชาติเขากังวลเนาะแล้วก็เรียนรู้มาว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะนี่ประเด็นที่หนึ่งแต่อเมริกาเนี่ยเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เรื่องแบงค์ทีนี้ปัญหาก็คือว่าต่อไปมันจะไม่ได้ล้มแค่แบงค์สิออดหนึ่งแบงค์ล้มไปแล้วบางส่วนและจะล้มอีกนะสองถัดไปคือไม่ได้ล้มเฉพาะแบงค์สิคะพี่น้องอย่าลืมมาตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะบริษัทเทคทั้งหลายเนี่ยนะเทคอิชทั้งหลายเนี่ยลดคนกันยกใหญ่เลยจนกระทั่งตอนนี้ Twitter ล่าสุดเหลือประมาณ1,000จาก7,000กว่าคนนะคือมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมว่ามันเจ๋งว่าทุกวันนี้เราเข้า Twitter เอ้ยยังเข้าได้อยู่เว้ยนะฮะประกาศ มันยังไม่พังใช่ไหมมันยังไม่พังมันยังไม่พังแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยสมมติเทคไปก่อนด้าน financial itch เนี่ยไปก่อนนะฮะคือวันหนึ่งตอนนี้พูดตรงๆค่ะพี่นะเอาตรงๆเลยธุรกิจที่มันจะ move มี movement ช้าเนี่ยมันจะเริ่มตามไปหลังจากนั้นไงนี่คือความกังวลของเราว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระทบหมดแน่นอนฮะตอนนี้คือรู้สึกเป็นฟีลไหลต้มกบมากนะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นหุ้นนะไม่ได้ลงทุนแต่คนนี้ ว่าเล่นเดี๋ยวมันน่าเกลียดแต่ว่าการต้มกบคือเราไม่มีวันรู้เหมือนน้ำมันจะร้อนขึ้นทุกท่านยังแหวกว่ายมีความสุขเฮ้ยสักพักไม่ทันแล้วเว้ยขาสุกไปละข้างหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเรียบร้อยตัดขาทิ้งได้ยินถึงคำว่ามีคำว่าไม่ได้เป็นชนีมาตั้งแต่ปี2010เฮ้ยตรงเนี้ยคำอย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากเลยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่าและอย่าลืมนะไม่นับว่าจะเป็นเรื่องราวของเงินเฟ้ออีกใช่ครับคือตอนนี้เงินเฟ้อมันเริ่มลงมาถึง 4.9 ถูกป่ะเป้าหมายของเขาคือ2อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมอยากจะแชร์เหมือนกันว่าที่จริงทำไมแบบเงินเฟ้อมาถึงแบบเป้าหมายอยู่ที่ 2% อะไรเงี้ยครับเงินเฟ้อเป้าหมายของอเมริกาคือ 2% ซึ่งที่จริงอ่ะเป้าหมาย 2% เนี่ยมันเหมือนคล้ายเป็นเป้าหมายแบบสากลอ่ะน้องอีเข้าใจป่ะแบบว่าคนก็รู้สึกว่าเออ 2% เนี่ยมันไม่น้อยเกินไปมันไม่มากเกินไปอย่าง 4% ก็ดูเยอะเกินไป 2% เอ้ย 0% ก็แบบต่ำเกินไปถูกป่ะเขาเลยแบบดูที่ 2% คือที่จริงอ่ะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงผมไปอ่านมาแล้วมันบอกว่ามันมีสภาวะครั้งนึงเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นสูงมากที่นิวซีแลนด์เมื่อมาปี70หรือ80หรือว่าสักอย่างนี่แหละแล้วทีนี้แบบเหมือนคล้ายๆนักอีโคโนมิสต์หรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าเขาก็บอกว่าเราอยากจะมีเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ในเงี้ยครับอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่า 2% แล้วหลังจากนั้นคนก็ถือคำว่า 2% เนี้ยมาโดยตลอดเลยนะมีมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากแล้วก็คนก็รู้สึกว่าเออ2%เนี้ยมันก็ดูแบบเคแบบมีเหตุผลพอเขาไปสัมภาษณ์มาจริงๆเขาก็บอกว่าตอนนั้นก็พูดไปอย่างนั้นแหละว่า 2% เลยมาเนี่ยสุดท้ายก็แบบมันก็สตั๊กเลยประมาณนี้ตลกดีอ่ะตอนนี้เงินเฟ้อของอเมริกา 4.9 เนาะแล้วคือเป้าหมายคือ2 2เนี่ยไม่น่าจะถึงแหละผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆ3 3 4 3 4อะไรประมาณเนี้ยครับคือถ้าตอนนี้มีโอกาสที่ว่าอัตราการว่างงานเนาะอัตราการว่างงานเนี่ยยังต่ำมากๆต่อไปอะครับตอนเนี้ยที่เราต้องจับตาดูคือว่าพออัตราเงินเฟ้อมันลงมาแล้วเนาะแล้วอัตราการว่างงานมันเริ่มสวนกลับขึ้นไปเมื่อไหร่อะครับตอนนั้นอะมีโอกาสที่ recession จะเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นโดยตลอดเลยแล้วก็มันมี2ประมาณ2ครั้ง7ปี75กับ85บางที่มันไม่เกิด recession นะครับตอนนั้นก็คืออยู่2ปีอะครับบอล2ปีกับบอล10ปีอะบอล2ปีเนี่ยมันไม่ได้ต่ำกว่าบอล10ปีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยตอนนั้นอะอัตราการว่างงานนะครับไม่ได้พุ่งสูงขึ้นมากเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยง recession ได้แต่ว่านั่นคือแค่2ปีนะ2ครั้งแต่ว่าทุกครั้งอ่ะก่อนหน้านั้นประมาณ10กว่าครั้งอ่ะ
ที่เกิด recession ขึ้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ครั้งเนี้ยจะเกิด recession ช่วงปลายปีอ่ะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากเมื่อเช้าก็ไปฟังอาจารย์กวีมาแล้วก็อาจารย์กวีก็บอกว่าฟันธงเหมือนกันนะอ๋อ80%เลยนะผมแบบโหอาจารย์กวีแม่งแบบกล้าฟันธง80%กูไม่กูเชื่อก็ได้ว่าในวันเนี้ยใครก็ตามนะครับที่อยากจะลงทุนถือเงินสดไว้ก็ดีนะครับถ้าสมมติจะซื้อหุ้นก็อาจจะรอช่วงปลายปีเนาะแต่ว่าถ้าสมมติใครอยากจะลงทุนช่วงนี้ก็พันธบัตรก็ถือว่าดีเท่าที่ดูสถิติมาล่าสุดก็พันธบัตรอาจจะได้ประมาณ4%อะไรประมาณโอนี้ค้รับตลอดช่วงเวลาเลยนะไม่ว่าจะเกิดรีเซชชันหรือเปล่าฮเอะาตรงๆถ้ามันได้4%เนี่ยมันน่าจะเกิดรีเซชชันอะไรสักอย่างอะนี่พูดตรงๆนะมีโอกาสเขาบอกจากสถิติที่ผ่านมาทุกครั้งอะครับไอ้พันธบัตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะชนะในช่วงนี้ใครก็ตามที่อยากจะลงทุนก็อาจจะลองดูนะครับเรื่องพันธบัตรด้วยแล้วก็ทองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยอันนี้บอกทิปส์แอนด์ทริคไปเนาะคือโชคดีนะทุกท่านตอนเนี้ยพี่โสพลเขาชิฟจากเรื่องสตาร์ทอัพหลักๆคือตอนนี้ก็ยังอินอยู่แต่ว่ามาดูเรื่องไฟแนนซ์ทีเนี้ยปัญหาคืออะไรไหมพี่ไอ้เรื่องที่ว่ากำเงินแล้วค่อยซื้อนั่นปัญหาที่หนึ่งคือจะหาเงินที่ไหนมากำแล้วซื้อ ถัดไปพี่อย่าลืมนะคนไทยจำนวนมากเช่นคนไทยเสียภาษีแบบ personal income tax เนี่ยประมาณ14 ล้านคนเนาะน้อยมากแต่ว่าคือเป็นส่วนน้อยมากๆประมาณโหหนึ่งในเกือบจะ1 ใน 20อยู่แล้วมั้งไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์แต่ประมาณนั้นเพียงแต่ว่าไอ้กลุ่มเนี่ยมันกองกำเงินขนาดใหญ่อยู่นั่นก็คือเราถูกบังคับให้ซื้อพวกผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีไอ้ปัญหาที่น้องหมีเนี่ยจะพูดถึงก็คือว่าไอ้ที่กำเงินซื้อเนี่ยอ่ะนั่นประเด็นนึงเดี๋ยวไปหาเงินแต่ไอ้ประเด็นที่เราออนโฮอยู่แล้วจะขายก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ถึงยังดอยอยู่จนทุกวันห่วงคำนึงเราจะทำยังไงกันดีอ่ะมาผมว่าอันนั้นมันทำอะไรไม่ได้ละมันคือแบบถ้าสมมุติว่ามันเป็นเงินที่โฮไว้อยู่ตรงนั้นมันก็ต้องไปต่อคือคุณตัดสินใจไปแล้วอ่ะนอกจากว่าถ้าสมมุติแบบถอนออกมาแล้วมันก็จะมีค่านั้นป่ะถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนจะมีค่าไอ้ค่าถอนหรือว่ามีค่าธรรมเนียมอะไรของมันสักอย่างนึงอ่ะเราจะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปอ่ะหรือไม่ถ้าไม่นับตรงประเด็นเนี้ยเราควรจะขายทิ้งเหรอเนี่ยถามจริงๆจากผมว่าก็ไม่ขายคือถ้าเป็นคำแนะนำที่ผมเคยได้ยินมาโดยตลอดก็คือว่า choose a plan stick with it อะไรเงี้ยครับจบคือการที่แบบชิปไปชิปมาหรือว่าการแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างทางครับมันทำให้เกิดความสับสนในตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ผลที่ตามมาอาจไม่ได้เกิดขึ้นตามที่เราคาดหวังไว้ครับเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์ของตัวเองหรือว่าเราพยายามจะวิ่งตามไอ้ก็เลยกระแสที่เกิดขึ้นณเวลานั้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเองอ่ะก็เคยบอกมาตลอดอย่างตัวผมอะครับผมจะรอวิกฤตแล้วค่อยซื้อทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกหุ้นไว้ก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอวิกฤตก็ซื้อหุ้นที่เราตัวเองเลือกไว้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ระหว่างทางก็จะไม่ค่อยซื้อเลยนอกจากว่ามันเป็นหุ้นของลูกที่คือซื้อทุกเดือนเนี่ยนั่นเป็น DCA ไปแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้สนใจเพราะว่าเราเลือกหุ้นไว้แล้วแล้วก็ซื้อ DCA มันเป็น defensive ของมันไปแล้วอยู่แล้วถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นหุ้นที่เราลงทุนของเราเองอะไรเงี้ยครับเราก็จะเลือกหุ้นที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นหุ้นที่1สามารถที่จะ withstand สามารถที่จะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบผันผวนได้2ก็คือเป็นหุ้นใหญ่ไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบโหเป็นมีมสต็อกหรือว่าเป็นหุ้นที่แบบหุ้นบาทหุ้น2บาทอะไรเงี้ยผมไม่ซื้อแน่นอนแล้วมันมีความเสี่ยงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นแบบเจ้ามือลากไปได้ตบได้เลยอะไรประมาณนี้ผมไม่เอา3หุ้นที่ผมไม่ซื้อก็คือหุ้นที่เป็นสัมปทานหุ้นที่เป็นสัมปทานก็คือหุ้นที่แบบมีช่วงระยะเวลาของมันอะมีอายุขัยอะสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะตายได้3หุ้นที่เกี่ยวกับรัฐบาลผมไม่ซื้อเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไปเอาจมูกคนอื่นมาหายใจแล้ววันหนึ่งถ้าสมมติแบบไม่มีรัฐบาลนั้นอยู่สุดท้ายแล้วมึงก็อาจจะตายได้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งก็แบบไครทีเรียก็ประมาณนี้แล้วก็ดูว่าเอ้ย ROE ROA มันเท่าไหร่แต่ละปีมั่นคงขนาดไหนกำไรสุทธิเติบโตขึ้นไหมอยู่ในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจหรือเปล่าอุตสาแล้วก็ตัวบริษัทเองมีความยั่งยืนหมายถึงว่าสามารถที่จะป้องกันคู่แข่งได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นไครทีเรียที่จริงมันก็ไม่ได้ยากนะผมว่าก็แค่แบบเอาไครทีเรียนี้มันมาตรงๆอ่ะแล้วทีนี้พอจังหวะที่มันได้ปุ๊บอ่ะคุณก็ซื้ออ่ะแค่นั้นเลยอ่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่ามนุษย์อ่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์แล้วล่ะคุณไม่อยากจะเป็นมนุษย์ที่ไร้อารมณ์อะไรประมาณนี้แต่ว่าการลงทุนอ่ะเมื่อไหร่ที่คุณลงทุนอ่ะไม่ควรใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องผมก็เชื่อแบบนั้นนะฟังแล้วแบบว่ามันเป็นอะไรที่เครียดเหมือนกันนะคือก็จำได้ว่าโฮสต์แฟมิลี่ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าตอนปี2008อะไรอย่างเงี้ย
ก็ถือทนเลยค่ะเพราะถามว่ามัน is too late ที่จะขายอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงชีวิตที่มันพีคอะว่าสมมติเราถือสมมติเรามีอยู่หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันจะมีช่วงพีคที่นางเหลือ500,000แล้วนางคิดว่าชีวิตฉันจะไปต่อไงดีแล้วแบบนางก็บอกนางตัดสินใจถูกวันนั้นที่นางไม่ขายเพราะหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมาแบบดับเบิขึ้ลนมาทรเิยอะปเปมิากลนะอีกเในชี้่ยครับเรามักจะกลัว recession เพราะว่าเวลามันลงมันลงแรงและเร็วแต่ว่าตอนที่มันขึ้นอ่ะมันขึ้นยาวหลังจากนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็สําหรับใครก็ตามที่กําลังคิดว่าจะเกิด recession ขึ้นแล้วจะแบบจะทํายังไงดีเลยอันนี้เป็นจังหวะนะคนที่ยังไม่เคยลงทุนยินดีด้วยคุณได้จังหวะที่ดีมากๆเพราะว่าอันนี้คือนานๆมาทีอ่ะเข้าใจปะ4-5 ปีเรามาทีเลยวะเนี่ย8-9 ปีเรามาทีอะไรเงี้ยอันนี้คือ recession สําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทุนนะก็พยายามเตรียมเงินสดเยอะๆแล้วเลือกหุ้นที่ดีอย่าไปเลือกหุ้นที่มันแบบโอ้แบบบาท2 บาทหรือว่าแบบมีมสต็อกอะไรเงี้ยอย่าไปอย่างนั้นแต่ว่าให้เลือกหุ้นที่ดีแล้วก็ขี่ไปกับมันอะโตไปกับมันเป็นการสร้างพอร์ตที่มั่นคงให้เราในอนาคตได้ซึ่งแบบพอถึงจังหวะหนึ่งมันก็ไม่เป็นพื้นฐานการเงินที่ดีให้เราเลยอะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าช่วงนี้จะมีการเลือกตั้งเนาะสำหรับคนที่เล่นหุ้นเนาะหรือว่าลงทุนหุ้นเนี่ยช่วงหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จปุ๊บอะมันจะมีถ้าสมมติเราไปดูกราฟย้อนหลังหลายๆครั้งที่มีการเลือกตั้งนะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะดรอปไปแป๊บหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็จะวิ่งขึ้นมา3-4 เดือนหรือบางทีเป็นปีได้เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ครับมันยังมี2 กระแสเนี่ยสวนกันอยู่เพราะว่าที่จริงแล้วอะรีเซชชันอะมันน่าจะมาช่วงปลายปีถูกปะแต่ว่าไอตัวกระแสของที่มันจะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปถึงปลายปีด้วยเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยเองอ่ะมันเป็น unique situation เพราะว่าเราอยู่ในจังหวะที่เรากำลังจะเลือกตั้งพอดีและ recession กำลังจะมาเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยมีโอกาสที่หุ้นอาจจะไม่ได้ลงมากขนาดนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลไหมอันนี้คำถามว่าใครจะได้เป็นอย่างเงี้ยอันนี้พูดจริงเราฟันธงไม่ได้นะว่าใครจะเป็นแต่ว่าตลาดชอบอะไรใหม่ๆเขาบอกงี้นะโอเคใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่บอกนะว่าใครจะได้แต่ว่าเราก็คิดว่ามันมีโอกาสที่ถ้าสมมติว่าตลาดถ้ามันเป็นทีมเก่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่แหละผมก็ยังคิดอยู่นะมันก็อาจจะขึ้นอยู่แหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่ว่าถ้าสมมติเป็นทีมเก่าก็อาจจะขึ้นน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็เพราะว่ามันพอมันเลือกเสร็จปุ๊บมันได้คำตอบแล้วถูกปะว่าใครจะไปต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันยังเหมือนคล้ายกับเราไม่รู้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงถูกไหมหลังจากเลือกตั้งเสร็จประมาณอาทิตย์นึง2 อาทิตย์อะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มรู้ละเห็นว่าใครไปพักรัฐบาลอะไรไปฝ่ายค้านนี้พอมันเริ่มมีภาพชัดเจนปุ๊บอ่ะตลาดมันก็จะค่อยๆฟื้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นทีมเก่าหรือทีมใหม่มันอาจจะขึ้นมากน้อยต่างกันนะเพียงแต่ว่ามันก็คงจะขึ้นในช่วงหลังจากนั้นเพราะว่ามันได้ความแน่นอนแล้วก็ชัดเจนละว่าประเทศไทยจะไปทางไหนต่อในประมาณนี้ครับ ก็ฝ่ายไหนเป็นรัฐบาลเนาะก็ลองดูว่านโยบายของเขายังไงส่งเสริมตรงไหนบ้างแล้วก็ลองไปหาหุ้นที่มีความได้เปรียบในส่วนนั้นๆนะครับแล้วก็เติมเข้าไปในพอร์ตแล้วกันดิฉันฟังเลยฉันรู้สึกซูบซีดมากกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่ถือหุ้นไปแล้วท่านกำลังขาดทุนอ่ะพวกซื้อ1,700จ้ะฮัลโหลสวัสดีจ้าอะไรเงี้ยนะคือผมก็ซื้อนะตอนนั้นแบบ1,700ซื้อไปไม้นึงด้วยก็ไม่เป็นไรอ่ะทำไงได้ก็ถือซะว่าเอาปันผลนะสำหรับเราถือว่าเอาซื้อปันผลอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแทนที่จะโทษว่าทำไมชีวิตเราไม่ดีเหมือนกับเสียฮงหรือว่าหลายๆเสียที่เราเติบโตมาด้วยกันอายุเท่ากันเนี่ยเนาะอันนี้ต้องอันนี้คือแซะตัวเองอยู่นะกำลังพูดเนี่ยคือแบบทำไมนะเราไม่ใช่คนคนนั้นแต่ว่าโอเคทุกท่านเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะสามารถเกิดขึ้นกับท่านได้นะมันดีกว่าฝากธนาคารใช่เทอมลองไปฝากอันนี้ ลองไปฝากเซฟวิ่งของ Apple ไง Apple ให้ 4.5 นะปรากฏมันก็ถ้าเราจากประเทศไทยมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็มีไม่ได้นู่นก็เลยรู้สึกว่าโหจะแท้ Apple รับอย่างนี้นะเป็นเราก็รู้สึกว่าสบายใจเหมือนกันนะฝากเงินไว้กันนะเดือนเดียวอ่ะมีคนไปฝากเงินประมาณแบบโหยหลายพันล้านอ่ะเป็นเราก็ฝากมันดูมั่นคงนะมันดูมั่นคงกว่าอีกหลายธนาคารคือสำหรับเรานะหลังบ้านเป็น Goldman Sachs ไงที่จริงเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะว่าแบบต่อไปบริษัทต่างๆมันจะทำหน้าที่เป็นธนาคารมากขึ้นไหมน้องหมีอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเลยนะเพราะว่าอย่างตอนนี้เหมือนเสนามั้งเสนากำลังยื่นเรื่องให้กับแบงก์ชาติเพื่อที่จะทำเป็นผู้ปล่อยกู้ผู้ปล่อยสินเชื่อได้อะปัญหาคือว่าคนอยากจะซื้อบ้านแต่ว่าไปธนาคารแล้วกู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติแบบมหาเสนาแล้วเสนาสามารถที่จะปล่อยกู้ได้คือเสนาเป็นคนแบบถือความเสี่ยงเองมาซื้อบ้านในโครงการเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะผ่อนตรงกับเสนาได้โดยที่ไม่ต้องผ่านธนาคารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสนาก็จะเป็นคนปล่อยกู้เองซึ่งตรงนี้แหละในที่น่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่ามันทำอย่างนี้ได้หมดล่ะถ้าสมมติแบบดีลเลอร์รถยนต์มันทำได้ล่ะ
แล้วใครจะต้องการธนาคารวะต่อไปอ่ะเอาละไม่ได้นะพี่กวีชูกิจเกษมเขาเชียร์นะเขาบอกว่าเขาย้อนไป 3,000 ปีเลยซึ่ง 3,000 ปีก่อนเราเชื่อว่ามีธนาคารแล้วนะคะเอ้ยแต่ประเด็นหนึ่งทุกท่านก็คืออันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ของเสนาเพราะมี LH Bank ไงประเทศไทยอ่ะแดนนันเฮาส์อ่ะLH แต่อันนี้น่าสนใจอย่างของ LH Bank เนี่ยค่ะสมมติว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนาะเราเห็นเคสที่แบบว่าปล่อยให้ผ่อนเนี่ย40ปีเลยนะบ้านเนี่ยเฮ้ยเราถือว่ามันนานแบบนานเวอร์มากนะปกติเขาผ่อนเท่าไหร่พี่25 30บางแก๊งบอกว่าเฮ้ยผ่อนให้หมดภายใน15ปีเพราะว่าอีกสักชีวิตที่เหลือของคุณเนี่ยคุณจะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นนะเก็บเงินในลูกอะไรว่าไปแต่นี่คือผ่อน40ปีแบบชนิดที่เรียกว่าชีวิตไม่ต้องทำอะไรละนะไปยาวผ่อนจนตายอ่ะเออซึ่งอันนี้ก็ทำกระทำผ่านของทาง LH Bank นะคะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าพอมันเริ่มที่จะมีอื่นๆเนาะมาแย่งพื้นที่ของแบงค์ไปแต่พี่อย่าลืมแบงค์เองเนี่ยก็สามารถทำตัวเองยิ่งใหญ่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะแบงค์ก็กลายเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแบบประกันชีวิตและอื่นๆคือเราว่ามันก็การปรับตัวนั่นแหละเพื่อให้อยู่ได้ทีนี้ท่านก็ดูแววยาวว่าท่านจะสนใจซื้อหุ้นในเซกเตอร์ไหนซึ่งสำหรับเราก็บอกว่าโอเคมันก็ควรที่จะกระจายหน่อยนะแต่เราใครก็ตามอ่ะอันนี้ข่าวหนึ่งนะเผื่อทุกท่านจะโดนคือท่าน ถ้าจะลงส.ส.นะคะลงผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยท่านก็อย่ากรุณาอย่าถือหุ้นสื่อซึ่งแบบปรากฏว่าดิฉันก็ถือไว้เยอะหลายตัวมากรู้สึกว่ามันเสียดายเพราะกำลังกำไรดีแล้วมาห้ามเราถือมันเนี่ยน่าหงุดหงิดจริงล่าสุดเคแบงค์ทำอันนี้นะให้คนสามารถที่จะเอารถอะทะเบียนป้ายทะเบียนหรือว่ารถเหมือนสินเชื่อแบบเงินติดล้ออะเอาป้ายทะเบียนไปขอกู้ได้อะเริ่มบริการนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนคล้ายเป็นบริษัทย่อยภายใต้กสิกรมั้งที่ออกมาอะไรเงี้ยครับเหมือนคล้ายแบบทุกคนพยายามจะเอาเงินจากเราเนาะเพราะฉะนั้นใครก็ตามก็ดูแลให้ดีครับเรื่องการเงินเพราะว่าล่าสุดการไอเอสซีบีก็ออกมาทำสำแบบสำรวจครับเขาบอกว่ารายได้ครับโตไม่ทันรายจ่ายแบบแพงมากๆแล้วกลุ่มคนมีรายได้น้อยอ่ะก่อนหน้านี้เขายังพอมีเหลือเก็บนะกลุ่มคนรายได้น้อยก็คือแบบต่ำกว่า15,000เนาะก่อนหน้านี้เขายังมียังพอมีเหลือเก็บแต่ว่าหลังจากโควิดผ่านมาพอตอนนี้เริ่มของมันก็เริ่มแพงขึ้นอะไรเงี้ยครับกลายว่ามีเพียงแค่ 7% เท่านั้นนะครับที่เหลือเก็บทุกเดือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้หมดอันนี้คือหนี้ครัวเรือนที่แบบจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะ86%มั้งหนี้ครัวเรือนอ่ะต่อ GDP อ่ะคืองี้เราติด1 ใน 3เขาพูดกันมานานแล้วเนาะของเอเชียนะคะเอเชียแปซิฟิกด้วยก็จะลองๆน้องๆก็สลับไปออสเตรเลียเกาหลีใต้แอนด์ไทยแลนด์นะคะก็คือว่าเราเนี่ยมีหนี้นะคะแล้วคนรุ่นใหม่ก็ยิ่งเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้นานนะคะแล้วก็แถมเป็นหนี้แบบที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เนาะซื้อของจับจ่ายว่าไปเนี่ยประเด็นหนึ่งนะคะแล้วมันก็ยังจะมีแบบพูดตรงๆหลายประเด็นน่ะว่าด้วยเรื่องหนี้อะนะหลายประเด็นเออซึ่งเขาบอกว่าในบรรดาคนที่มีหนี้เนี่ยขณะนี้ปัจจุบันตัวเลขล่าสุดพอดีเพิ่งอ่านของรีพอร์ตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจากของศูนย์ป่วยอึ้งภากรหรือ Bank of Thailand นะบอกว่าจากบรรดาผู้ที่มีหนี้นะคะยินดีด้วย1 ใน 5เลยนะจ๊ะของผู้ที่มีหนี้เนี่ยจะกลายเป็นหนี้เสียก็ไม่น้อยนะพี่ไม่น้อยไม่น้อยเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าหวั่นไหวเล็กน้อยนะคะกับประเทศไทยในอนาคตเพราะนั้นทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่ตรงนี้นะคะอย่าหาทำนะคะเวลาคือโอเคมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอันนี้เข้าใจนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเพราะการใช้จ่ายเกินตัวนี่เราเห็นหลายเคสนี้พูดจริงๆจากบุคคลทั้งหลายเนี่ยเราอาจจะยังมีภาระอะไรบางอย่างเนี่ยอดเปรี้ยวไปกินหวานญี่ปุ่นไม่ต้องไปเที่ยววันนี้ก็ได้อ่ะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็คือพอมันไปอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็เห็นในหลายเคสที่พูดตรงๆกับพี่ว่ามันเกิดจากการจับจ่ายใช้สอยเกินตัวเราไปมุ่งสู่กิจกรรมอื่นๆเช่นการไปเป็น FIRE ดีกว่านะ Financial Independence Retire Early และอื่นๆนะคะมันมีข่าวนึงนี่อ่ะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่ต้องมีบอกอ่ะเกาหลีใต้เนี่ยซื้อของแบรนด์เนมเยอะมากเด็กๆรุ่นใหม่ๆซื้อของแบรนด์เนมเยอะมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่ซื้อบ้านได้นี่คือสิ่งเดียวอ่ะต้องฟังนะนี่คือสิ่งเดียวที่มีค่าที่สามารถที่จะไปเป็นหนี้แล้วก็แบบโอ้เนี่ยคือสิ่งที่แบบ make value for life อะไรเงี้ยครับนี่แหละอันนี้มันเป็นปัญหาโครงสร้างด้วยนะเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะเมื่อราคาบ้านมันไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้โดยคนรุ่นใหม่แล้วอ่ะครับมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันจะหมดเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันนะคือแบบเฮ้ยกูทำงานไปทำไมวะอะไรประมาณนี้ครับคือเรามักจะคิดว่าเฮ้ยเราทำงานเสร็จปุ๊บเราก็อยากพอเริ่มมีฐานะที่มั่นคงมากขึ้นเราก็อยากจะซื้อบ้านมีอะไรเป็นของตัวเองถูกปะแน่นอนอันนั้นคือความเชื่อแบบเดิมแต่ผมยังรู้สึกนะว่าเฮ้ยคนที่แบบคนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อบ้านเว้ยอันนี้คือแบบมันเป็นความเชื่อแบบเดิมแล้วในการที่แบบเฮ้ยเราต้องแบบมีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งเรนเทอร์ก็ได้เป็นคนที่เป็นคนเช่าก็ได้คุณก็ยังสามารถที่จะมีแบบอิสระภาพทางการเงินได้ครับคุณไม่ต้องแบบไปเชื่อว่าเฮ้ยฉันแบบจ่ายค่าเช่าทุกเดือนคนที่รวยคือคนที่เป็นคนที่ให้ฉันเช่าบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยที่จริงแล้วก็ข้อคิดแบบนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เราไม่ต้องมานั่งจ่ายค่าแบบเมนเทนเนนซ์เราไม่ต้องมานั่งจ่ายนู่นจ่ายนี่นะมีบ้านที่แบบเมนเทนเนนซ์สูงมากนะต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยแบบเยอะมากๆตรงนั้นเสียตรงนี้ซ่อมตรงนั้นแบบผมต้องเรียกคนมาตัดหญ้าต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยครับโอ้ท่านแบบคอนโดก็จะมีค่าส่วนกลางค่านู่นค่านี่เยอะแยะมากมายถ้าเป็นคนเช่าก็คือแบบคุณมีฟิกเป็นต่อเดือนจบเลยถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายของชีวิตของคุณคืออะไรด้วยอีกมุมหนึ่งคนที่เป็นหนี้อย่างเช่นแบบคนรุ่นใหม่ที่เป็นหนี้ครับตอนนี้มันมีฟีเจอร์ของพวกแบบไมโครไฟแนนซ์อย่างพวกแบบBuy Now Pay Later มีอ๋อโอ้อันนี้เห็นมาเยอะแล้วรู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเอาเงินทีหลังเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่สมาร์ทมูฟสำหรับหลายๆคนเลยที่จะใชเอ้อนี่อันเนี้ยมันน่ากลัวมากมันเหมือนคล้ายๆแบบบัตรเครดิตออนสเตอรอยอ่ะน้องหมีเข้าใจปะคือแบบว่าคุณไม่ต้องมีเครดิตดีก็ได้คนที่มีเครดิตไม่ดีมันไปสมัครบัตรเครดิตไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยเปิดฟีเจอร์นี้มาเช่นว่าอย่างใน Shopee ก็มี Lazada อะไรเงี้ยก็มีคือคุณสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้ภายในเวลา6 อาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะ6 weeks เสร็จปุ๊บก็อาจจะเป็นเงินก้อนอาจจะแบบ10,000แบ่งเป็น6 ก้อนอะไรประมาณนี้ครับก้อนละ1,000 กว่าบาท2,000 กว่าบาทเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพลาดจ่ายเฮ้ยดอกเบี้ยมัน20 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเท่ากับบัตรเครดิตหรือบางสูงกว่าด้วยซ้ำมันน่ากลัวมากนะแล้วก็ในอเมริกาครับคนเริ่มใช้ฟีเจอร์เนี้ยที่ grocery store ก็คือแบบไปซื้อของกินเข้าบ้านอ่ะคืออย่างพวกแบบ Target อย่างพวกอะไรเงี้ยเริ่มมี buy now pay later ครับก็คือแบบคุณสามารถที่จะไปซื้อของกินเข้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังอ่ะน่ากลัวมากว่าคนมันชักหน้าไม่ถึงหลังไงแบบกลายเป็นว่าคนแบบยิ่งหนี้บัตรเครดิตไม่พอมันหนี้ buy now pay later อีกอะแบบโหหนี้ซ้ำซ้อนมากเลยแล้วมันก็แบบแก้ไม่จบสักทีมันเหมือนแบบปัญหางูกินหางที่ไม่มีทางออกอะน่ากลัวมากพูดแล้วเครียดค่ะเดี๋ยวเราว่ากัน EP หน้าว่าด้วยเรื่องหนี้เลยเดี๋ยวว่าในเรื่องนี้เราปลดหนี้กันนะเราปลดหนี้กันรายการไมค์ทองคำนะคะอ่ะสำหรับวันนี้พอหอมปากหอมคอแล้วกันนี่พูดตามตรงผู้ฟังแล้วยิ่งเครียดหนักเขาเป็นที่พูดจริงนะฟังแล้วแบบโหนึกถึงอนาคตประเทศไทยซึ่งตอนนี้ย้ำอีกทีนะคะอายุเฉลี่ยคนไทย40 ปีนะคะใช่คนไทยอายุเฉลี่ย40 ปีตอนนี้เด็กเกิด500,000รุ่นน้องเนี่ยเกิดมันล้านหนึ่งเนาะล้านหนึ่งล้านสองเนี่ยช่วงนี้500,000แล้วและแนวโน้มเพราะยิ่งโควิดนี่ลดลุงตู่มาลดอันนี้ไม่เกี่ยวกับลุงตู่นะคะนี่พูดถึงพีเรียดล้านแต่ว่าอันนี้พูดจริงๆนะคือเราไม่แปลกอันนี้เราคิดในใจแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าอย่างซีเกมวันหนึ่งเวียดนามต้องขึ้นแน่เพราะว่าในขณะที่เราอายุเฉลี่ย40เวียดนาม30ครับพี่น้องครับซึ่งแล้วก็เราเด็กเกิดน้อยอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทำยังไงพี่นี่พุ่งจริงเลยคือเราจะหูอันนี้คือแบมับนต้องขมียับตัวไม่ไดอั้อันนี้คือเป็นอันนี้คือเป็นนโยบายอย่างหนึ่งนะที่ผมว่ารัฐบาลใหม่ต้องดูแลอย่างชัดเจนนะว่าจะส่งเสริมการมีครอบครัวที่ดียังไงอ่ะแบบไม่ใช่ว่าแบบส่งเสริมการมีลูกให้แบบมีลูกเยอะๆนะเพียงแต่ว่ามีลูกให้มีคุณภาพยังไงตอนนี้เมืองนึงที่ญี่ปุ่นอ่ะคือเขาพยายามทำแบบเนี้ยแล้วมันทำสำเร็จเว้ยเมืองต้นแบบของประเทศญี่ปุ่นเลยตอนเนี้ยคือว่าถ้าสมมติเป็นคุณแม่ครับเขาจะส่งเสริมไหมนะว่าถ้าสมมติคุณมีลูกคนที่สองอ่ะรัฐบาลจะช่วยเงินเท่านี้เท่านี้มีลูกคนที่สามเงินเท่านี้เท่านี้ไปเรียนเรียนฟรีประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนอกจากนั้นอ่ะรัฐบาลก็จะแบบหางานให้คุณแม่ด้วยระหว่างที่หางานให้คุณแม่เนี่ยก็จะมีแบบฟรีชายแคร์ให้กับเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยครับได้ด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอ่ะมันเหมือนเขาเอาเงินจากส่วนอื่นเขาไม่ได้แบบเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่รวยนะเพียงแต่ว่าเขาแบ่งเงินจากส่วนอื่นอ่ะอย่างเช่นแบบการทำถนนการทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับที่มันเป็นงบแบบงบที่เยอะเกินไปอ่ะอย่างสมัยก่อนมันจะมีงบทำถนนงบนู่นงบนี่ใช่ไหมงบพัฒนาพื้นที่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งเงินตรงนั้นนะครับมาช่วยตรงนี้ให้มันเยอะขึ้นแล้วก็มันก็ได้ผลเว้ยคือปกติแล้วอ่ะคนญี่ปุ่นจะเกิดประมาณแบบไม่ถึง1 คนป่ะผู้หญิง1 คนต่อผู้หญิงแบบต่อลูกแบบคนเดียวเลยประมาณเนี้ยแต่เมืองเนี้ยมีประมาณ2 คนกว่า2.5หรือประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี้ยผู้หญิง1 คนจะมีลูกเกือบ2-3 คนเลยทีเดียวประสบความสำเร็จต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเอาเราขอยกมอบหน้าที่นี้ให้กับรัฐบาลใหม่เลยค่ะตบมือครับตบมือโอเคพูดละเครียดนะคะที่พูดละเครียดแทนคนไทยจริงๆโอ้ยเราต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ใช่ครอับของคอเนาะกับรายการของเรานะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับท่านอีกครั้งนะคะเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้เรา2 คนจะต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ